สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันกับปืนเดียวกันแต่โคตรต่าง EP 4นะครับซึ่งปืนที่ผมจะมาเล่นในวันนี้เนี่ยก็จะเป็น UC Gen 1แล้วก็ Gen 2นะเอาเป็นว่ารายละเอียดของปืนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกันท้ายคลิปนะครับอุ้ยโอ้โหเวรกรรมโอ้โหเกมแรกผมนี่โคตรดูแย่เลยท่านผู้ชมยังไม่ได้คิวก็ตายเสร็จแล้วอ่ะของจริงไหมล่ะครับสั้นมีครับโอเคตายไป2โอ้ยังดีว่ะได้คิวมาอยู่ตายต่อไปครับโอ้กลับสิครับท่านผู้ชมอยู่ต่อผมก็ตายสิครับยาวมีครับตายไปครับสั้นครับตายครับโอ้โหเวรกรรมผมเปลี่ยนกระสุนอยู่ตายครับหุ้ยถอยท่านผู้ชมถอยครับถอยตายไปครับตายครับโอ้โหว่าแล้วรอบหน้าผมจะเปลี่ยนเป็นเจน2แล้วนะครับตายครับถอยครับยาวเยอะเกินซ้ายมือผมมีครับโอ้โหบ้าเอ้ยปาดยิงคนนี้ไม่ทัน Fire in the hole. โอเคผมได้ระเบิดฟรีครับตายครับโอ้โหโดนแสงอีกผมได้มาแค่2คิวเองครับ Fire in the hole.ตายครับโอ้โหไม่ตายแฮะเล่นลำบากสุดๆไปเลยตายครับโอ้ยได้มาแค่คิวเดียวอีกแล้วศัตรูเข้าทางยาวครับแสงมาเจ็บครับโอ้โหโดนแสงลูกนี้เฉยเลยว่ะสวยนายครับโอ้โหเวรกรรมลำบากอ่ะท่านผู้ชมผมบอกได้แค่นี้เลยครับว่าลำบากมากโอเคได้ระเบิดฟรีโอ้โหอ้าวสวยครับโอ้โหแล้วเลือดผมลดซะอย่างนั้นโอ้โอเคตาย2ครับระวังยาวครับเพื่อนขวามือผมสวยครับถึงแม้ว่าทีมเรากำลังจะยับอยู่ในตอนนี้แต่ก็ต้องสู้ครับท่านผู้ชมเพราะไม่มีทางเลือกแล้วครับปาแสงเข้าไปก่อนเลยครับเขาระเบิดมาแล้วโอ้โหติดแสงครับโอ้โหติดประจำเลยติดจริงๆตายครับตายต่อไปครับเฮ้ยรอบนี้ต้องเจน2ต่อครับเมื่อกี้เราลุยรุ่นแรกไปแล้วเดินได้เลยนะครับเนี่ยที่จริงโอ้โหแล้วผมติดแสงใครวะเนี่ยแค่ได้มา1คิวโอ้โหให้ตายเถอะผมได้มาแค่คิวเดียวเนี่ยนะสะพานครับโอ้โหติดแสงอีกแล้วท่านผู้ชม
อะไรครับเนี่ยโอเคตายครับโอเคตายเพิ่มครับตายต่อไปครับโอ้โหกดหมดแม็กโอ้โหบ้าจริงสั้นครับรอบนี้ยังไงก็ต้องไปสั้นให้ได้ Fire in the hole. Fire in the hole. โอเคตายไปหนึ่งครับโอ้โหกลับบ้าเอ้ยกลับไม่พ้นเฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ย Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. เดินยัดกันไปเลยสหายโอ้โหท่านผู้ชมดูดิคือผมไปตรงทางไหนอะผมก็ติดแต่แสงเว้ยโอเคตายครับไม่พักได้เล่นกันแล้วผมตายต่อไปครับรอบที่2เรามาต่อซิงเกิลกันเลยนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้ยูซี่เจน1ค่ายถึง15คิวก่อนนะครับค่อยเปลี่ยนเป็นเจน2ท้ายคลิปไปเลยเนาะแบบนี้น่าจะโอเคนะครับเอ้ยเดี๋ยวซ้ายมือผมโอ้ยขอบคุณเพื่อนที่เองเดินเปิดเสียงขวามือผมโอ้ยขอบใจมากเพื่อนที่เองเล่นสไนเปอร์ไม่เฮ้ยหุ้ยโอ้โหเจนเฮ้ยโอ้โหไอ้บอสเขายังไม่ได้ยินเสียงผมครับเขาเปิดเสียงไปแล้วแต่เสียงผมหลุดนะเมื่อกี้นี้ก็ขอขอบคุณครับที่เองไม่ได้ยินเสียงของข้าโอเคผมเห็นแล้วครับขวามือไอ้ซ้ายมือผมขวาก็บ้าแล้วเขายังกระโดดอยู่เลยท่านผู้ชมหน้าโกดังเนี่ยครับเฮ้ยร้ายว่ะเขาเดินไปตัดขวาครับโอ้โหเวรกรรมหน้าคอมมีครับเมื่อตะกี้นี้ซ้ายมือผมครับโกดังตายไปบ้องจีเกลปู้ของจริงยูซี่คนคนนี้อะเนี่ยหน้าผมเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาก็เดินตัดมาทางนี้ละเชื่อผมป่ะตายครับโอ้โหกระสุนปืนออกข้างเฉยเลยท่านผู้ชมต้องรีบให้ถึง15คิวครับเพราะผมจะไปเล่นเจน2เร็วๆหน้าผมมีครับเมื่อกี้เองยิงใครสหายคอมครับอยู่กล่องแล้วไม่ต้องออกไปเฮ้ยโอ้โหเขาเกิดตรงไหนอะใกล้ๆตรงนี้เหรอไอ้บ้าเอ้ยผมว่าทำไมไม่ได้ยินเสียงเท้าได้ยินอีกทีนึงก็เสียงปืนแล้วครับขวามือผมมีครับร้ายจริงๆเองนี่มันร้ายจริงๆซ้ายมือผมมีครับเอาขวาก่อนตายไปครับว้าวอ้าว12คิวแล้วครับท่านผู้ชมเฮ้ยผมได้ยินเสียงครับหน้าผมมีครับตายไปครับคอมยิงมาจากคอมครับเดินมาข้างหน้าละหน้าต่างตายไปครับโอเค15คิวแล้วท่านผู้ชมผมได้เล่นเจน2สักทีนึงเว้ยเฮ้ยคอมมีครับโอ้โหโคตรเฉียบคมขวามือผมหลังผมมีครับตายไปโกดังครับเอ้ยไม่ใช่คอมโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยอ้าวไม่รอดครับโกดังมีครับรอโกดังออกอ้าวโอ้โหเวรกรรมไอ้บ้าเอ้ยออกไปตรงนู้นก็เจอมาข้างหลังก็เจออีกหุ้ยผมโดนใครเฮ้ยเอาก็ได้สิครับเอาพกมายัดผมซ้ายมือผมโกดังครับท่านผู้ชมตายครับข้างหน้าครับตายต่อไปครับ
ว้าวตายอย่างเร็วอ่ะผมบอกเลยตายครับเฮ้ยอ่ะโอ้โหเวงกรรมนัดแรกยิงโดนกำแพงไปหน่อยเขายิงกันขวามือผมครับเอแล้วไงอ่ะครับเจอแล้วครับ1คนหลังผมโอ้โหป้าเอ้ยปาระเบิดไปครับแคบมีครับโกดังมีครับโอ้คนนั้นเขาเล่นในเอท่านผู้ชมโอ้จบเฉยเป็นยังไงบ้างผมกับเจ้าปืน Uzi Gen 1และ Gen 2ปืนเดียวกันแต่โคตรต่างสำหรับ2ปืนนี้นะครับเท่าที่ผมเล่นมาแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับแบบตรงๆเลยนะครับว่าตัว Gen 2เนี่ยจะทำได้ดีกว่ามากเลยนะครับเพราะว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแรงการเกาะกันของกระสุนปืนกระสุนปืนที่เยอะกว่าและการลั่นของกระสุนปืนที่ไวกว่าเนี่ยตัว Gen 2จะทำได้ดีกว่ารุ่นแรกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงจุดนี้แหละครับมันจึงทำให้ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยเขานิยมเล่นเจน2กันซะมากกว่านั่นเองนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเจน1เนี่ยมันจะแย่ไปซะทั้งหมดนะครับคือเท่าที่ผมเล่นเจน1มาเนี่ยเจน1ก็ยังดีอยู่นะครับแต่เพียงแค่ระดับในการเล่นเนี่ยมันอาจจะต่างจากเจน2แค่นิดนึงเท่านั้นนะครับเอาละครับเรามาดูค่าสถานะของ2ปืนนี้กันดีกว่านะครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะมาเริ่มจากเจน1กันก่อนเลยนะครับความแรงของเจน1นะครับจะอยู่ที่6ช่องความแม่นยำ6ช่องแรงถีบกลับของปืน4ช่องน้ำหนักปืน 2.1 และการลั่นของกระสุนปืน 8.5 นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นเจน2นะครับซึ่งเจน2เนี่ยจะต่างจากรุ่นแรกเนี่ยเพียงแค่2อย่างเท่านั้นนะครับ1เลยก็คือความแรงนะครับความแรงของปืนนี่เนี่ยจะอยู่ที่ 6.3 ส่วนการลั่นของกระสุนปืนนะครับก็จะอยู่ที่ 9.3 นั่นเองนะแล้วสำหรับท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่ารุ่นไหนดีกว่ากันระหว่างเจน1กับเจน2สามารถคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะผมหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มาหลุดออกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ